วัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตยักษ์ยักษ์ตอนนั้นที่ทุกคนจำได้ไหมคะอันนี้ชุดช็อกโกแลตที่จิ๋วจิ๋วโอ้โหคนก็มาดูใช่ให้ดูตั้งแต่เกิดตอนนี้ประมาณ3เดือนกว่าๆโอ้โหกระดูกตอนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาชั่งน้ำหนักโชว์ด้วยนะว่าขายไปแล้วตัวนึงด้วยใช่ค่ะไปมาเลเซียตัวผู้ตัวสวยสุดนะครับเอ็มหนึ่งอันนี้แต่ตัวนี้ไม่ธรรมดานี่กระดูกใหญ่มากใหญ่กว่าตัวที่ขายไปอีกใช่ครับแต่อันนี้คือเป็นสีน้ำตาลจมูกช็อกโกแลตนะคะก็คือมันแครี่เพราะชุดนี้พ่อช็อกแม่ช็อกนะคุณเป้นะอันนี้ใหญ่มากนะคะพ่อเกือบ90โลแต่พ่อขายไปแล้วแม่ก็80กว่าโลนะคะชุดนี้ใหญ่มากพ่อแม่ใหญ่ทั้งคู่เลยใช่แล้วเป็นสีช็อกโกแลตด้วยใช่ค่ะแล้วเป็นช็อกโกแลตคู่แรกที่ผสมในโลกในเมืองไทยในโลกนี้ในโลกนี้เลยพี่ไม่ใครเขาทำเราทำก่อนเราซื้อสองที่สามที่มาครับเหมือน2ปีที่แล้วพี่บีซื้อหมาแอฟริกาบอกมีอะไรบอกคุณแม่นะสีพิเศษคุณแม่เอาหมดค่ะค่ะแล้วก็ซื้อนำเข้าพวกนี้จะมีใบซับหมดนะครับเกิดจากพ่อแม่หมาสีธรรมดาแล้วก็มีสีช็อกโกแลตเกิดขึ้นมาเราก็ไปเลือกมานะคะทีนี้ก็เราก็มาบรีดใส่กันชุดนี้7ตัวช็อกโกแลตตัวช็อก5สีนะคะเป็นน้ำตาลจมูกช็อก2อันนี้ใหญ่มากนะคะคนเดียวอุ้มไม่ไหวนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูน้ำหนักจริงๆเราจะทำบัวแท้ทำไมพี่บีถึงต้องไปซื้อสีช็อกจากพ่อแม่ที่เป็นสีมาตรฐานใช่เพราะเราต้องการทำให้บัวแท้ทำให้เป็นบัวแท้ 100% เราเพียวๆไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะเราอ่ะไม่ได้ใจร้อนแบบไปซื้อสีซัวมาเราซื้อพ่อแม่เราตามดูแต่พ่อแม่ก่อนแล้วก็เอาที่หลุดมาเป็นสีช็อกใช่ค่ะโอ้3 4ชั้นกว่าจะได้อย่างงี้ใช่กว่าจะได้อย่างงี้ชุดนี้ใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากตัวนี้โดยเฉพาะตัวผู้ตัวนี้นะคะแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะใหญ่มากดูกระดูกดูต้องดูตัวจริงนะคือใครไม่เชื่อบัวบอที่เราบอกว่า80กว่าโล90โลเนี่ยนะคะเขาจะไม่มีไขมันเลยนะคะไม่เหมือนพันธุ์อื่นครับคือไม่อ้วนมันมาด้วยกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะถ้าใครมาเห็นตัวจริงทุกคนเลยนะจะพูดบอกพี่ทำไมมันใหญ่กว่าในรูปดูในรูปมันเออเรามาดูสายเลือดชุดนี้คือชุดนี้ถ้าใครได้ไปนี่ดับเบิลเลยนะครับดับเบิลช็อกเลยนะคะชุดนี้สวยมากแต่เราตั้งใจจะเก็บไว้ต่อสายพันธุ์ตัวนึงนะคะเวลานี้เรายังมีตัวผู้ช็อก1นะคะตัวผู้จมูกช็อก1เราจะแบ่งปันก็ได้แค่ตัวนึงตัวใดตัวนึงเราก็ต้องเก็บไว้ต่อเพราะพ่อแม่ไปแล้วนะคะไม่มีแล้วตัวนี้ผมอาจจะขอแบ่งที่ B ไปทำคอนเซ็ปต์ด็อกโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากอลังการเลยถ้าไปเข้าพวกคอนเซ็ปต์ด็อกนะใช่กระดูกใหญ่กระดูกใหญ่ตัวนี้มันแก้ได้เลยนะเรื่องสะโพกเรื่องอะไรเนี่ยนะคะทำไมตอนนี้แบรนด์ด็อกเนี่ยกับคอนเซ็ปต์ด็อกหุ่นดีๆเยอะใช่มาแก้กันเพราะมาได้บัวเพราะบัวเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นเลยคือสะโพกเนี่ยโอ้โหกล้ามเนื้อแบบใหญ่มากอะนะคะกล้ามเนื้อล่ำเลยกระดูกขากระดูกแข้งอะไรมวลกล้ามเนื้อมันแน่นใช่ใช่อันนี้ต้องยอมรับนะคุณเป้ในฐานะคุณเป้ก็ทำแบรนด์ด็อกมาตลอดใช่ไหมคือแบนด็อกหมาสีจริงแต่ว่าคือบางทีเนี่ยกระดูกมันจะสู้บัวไม่ได้แล้วก็ท้ายไม่สวยเราเอาบัวมาแก้แต่ชั้นแรกมันอาจจะสีไม่สวยค่ะอันนี้เราพูดกันจากใจจริงที่เราทำธุรกิจนะคะกันว่าทำไมเอาบัวมาช่วยแบนด็อกนะคะเพราะว่ามาแก้เรื่องขาเรื่องอะไรจากคุณเป้ที่ทำมาคือสะโพกมันไม่สวยขึ้นไม่ใช่เฉพาะแบนด็อกหรอกคือหมาทั่วไปเนี่ยสะโพกมันก็ธรรมดาแต่บัวโบเนี่ยสะโพกจะสวยนะคะกล้ามเนื้อสวยพอมันไปเจอแล้วใส่กันสักชั้นนึงนะแล้วก็ไปใส่กับสีอาจจะแบนด็อกอีกชั้นซึ่งโอ้โหมันแก้ได้ดีมากแล้วก็สวยนะคะกล้ามเนื้อเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าตัวนี้กี่สิบโลนะทายกันเอาพี่ว่ามี30กว่าขึ้นอ่ะตัวนี้คุณแป้ว่ากี่โลนี่เรายังไม่ได้ช่างมาก่อนไม่มีการเตรียมนะผมว่า38ฮะ38 38เนี่ยประมาณนี้พี่ว่าเพราะว่าอุ้มคนเดียวไม่ไหวนะคะเด็กต้องอุ้มกันหัวท้ายเลยนะเนี่ยผู้ชายอุ้มคนเดียวไม่ไหวอะค่ะต้องอุ้มหัวท้ายอะเดี๋ยวตามมาดูกันดีกว่าว่ากี่กิโลช่างตรงนี้เลยเดี๋ยวเอาแต่ช่างมาตรงนี้เลยเลยตรงนี้เราไม่มีการเตรียมอะไรกันทั้งสิ้นมาแล้วครับนี่มาแล้วค่ะนี่อุ้มอย่าให้นานนะขึ้นตาช่างนะครับประมาณ90เท่าไหร่90 93.8 ครับ 93.8 นะคะอันนี้เราช่างให้แบบว่าชัวร์ๆนะเพราะว่าจะไม่มีบางคนนี่เขาทางน้ำหนักกันเขาเอาขาเหยียบให้หมาหนักขึ้นนะแล้วนี่หมาถ้าปล่อยหมามันจะดิ้นแต่ตอนนี้มันต้องปล่อยแล้วพี่มือลงไปลองไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยมาช่างให้พี่เขาดูหน่อยน้ำหนักเท่าไหร่แล้วอ่ะขึ้นมามาช่าง58ครับลบกันนะคะหักกันออกมาเท่าไหร่ดูสิคะหักกันออกมานะอันนี้เราจะให้ดู35นิดๆ35กว่าๆเกือบ36นะคะลูกหมา3เดือนกว่าตัวนี้ใหญ่มากนะคะใครอยากเห็นตัวจริงนะคะว่าใหญ่โตขนาดไหนนะมาชมตัวจริงจะเห็นว่าตัวนี้กระดูกแบบว่าสุดยอดมากนะบางทีลูกค้าบอกน้ำหนักเท่าไหร่เราไม่ค่อยช่างมาใช่เราไม่ค่อยช่างเพราะว่าเราดูกันที่โครงสร้างนะคะเราไม่ได้มาแบบว่าโอ้โหช่างเท่านู้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ขายน้ำหนัก
นะเราไม่ได้ขายเป็นโลเราไม่ได้ขายเป็นโลนะเราขายตามคุณโครงสร้างหมาคุณภาพสายเลือดนะคะโครงสร้างมากกว่าอะไรพวกนี้เราไม่ได้มานั่งขายแบบว่ากี่โล90โล100โลอะไรมันไม่จำเป็นนะถ้า100โลแล้วอ้วนกระดูกเล็กก็ไม่มีประโยชน์พอดีขายหมาไม่ได้ขายหมูจริงๆมันต้องดูโครงสร้างใช่ใช่นี่เรื่องจริงค่ะนะคะก็ยังไงงั้นวันนี้มาชมกันนะคะที่เอเซียบิ๊กด็อกเหมือนเดิมนะคะสีพิเศษแล้วก็สวยใหญ่ด้วยใช่ใช่แต่บางส่วนเราก็จะมีบัวไปที่ร้านนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่ฟาร์มนะคะที่ฟาร์มจะเห็นหมดที่ฟาร์มเห็นหมดที่ร้านพอตเตอร์เพชช็อปมีบ้างนะคะมีไปบ้างแต่ว่าไม่เยอะถ้ายังไงสนใจก็แวะมาคือเอาแบบมันๆสุดๆมาดูที่ฟาร์มใช่ใช่นะคะเรามีร้อยกว่าตัวแวะมาชมนะคะได้ค่ะงั้นวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ